ลิงที่จังหวัดลพบุรีประเทศไทยจะทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนลิงสัตว์ที่คุ้นเคยกับคนแถมบางครั้งยังฉลาดกว่าคนด้วยว่าแต่ลิงที่เมืองไทยทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนอย่างนั้นเหรอเราไปดูเพื่อพิสูจน์ความจริงกันเลยดีกว่าที่นี่คือจังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ155กิโลเมตรที่นี่มีโบราณสถานเช่นพระปรางสามยอดปราสาทเขมรแบบศิลปะบายนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7และที่ลพบุรีนี้ยังโด่งดังในเรื่องของลิงที่มีมากเป็นพิเศษอีกด้วยว่าแต่จริงหรือเปล่านะที่ลิงที่นี่ทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนน่ะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นเนี่ยลิงเนี่ยเขาทานอะไรไม่รู้ติดฟันนะแล้วเขาก็จะใช้เนี่ยเขาไปเจอเส้นคล้ายๆเส้นผมลักษณะเส้นผมเนี่ยก็มาถูคล้ายๆเป็นลักษณะแบบเดนทัลฟอสนะคะเราเดินทางไปยังใจกลางเมืองเพื่อเจอลิงพวกนั้นกันเลยดีกว่าที่นี่เราได้พบฝูงลิงที่กำลังพักผ่อนอยู่บนตึกและอาคารด้วยท่าทางสบายใจสุดๆบนต้นไม้ก็มีบนหลังคาก็ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่บนสายไฟก็ไม่ขาดที่นี่ถูกลิงยึดไปเป็นหมู่บ้านของมันไปแล้วว่าแต่ไม่รู้สึกอึดอัดกันบ้างเหรอไม่มีครับผมอยู่ที่นี่มานานแล้วครับลิงน่ารักทุกตัวเป็นเพื่อนของผมก็รู้สึกกลัวบ้างนะคะกลัวลิงเหมือนกันเพราะบางทีก็แบบว่าลิงก็ชอบแย่งของเนี้ยค่ะทำไมในเมืองถึงได้มีลิงเยอะแบบนี้ครับค่ะในบริเวณต้นกลางเนี่ยค่ะหลังจากที่คนมาบนบานสายสันเก่าแล้วเขาก็จะมาแก้บนแล้วเขาก็จะนำอาหารเนี่ยมาให้ลิงที่บริเวณนั้นนะคะแล้วคนก็เชื่อมั่นว่าลิงเนี่ยจะมาอยู่ตรงนั้นเยอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยค่ะต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ต้นแรกที่ลิงเริ่มเข้ามาอยู่เพื่อกินอาหารที่คนนำมาไหว้เจ้าที่ที่ศาลพระการด้านข้างของต้นไม้ต้นนี้เป็นที่ตั้งของศาลพระการค่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าลิงทำความสะอาดฟันของมันด้วยเส้นผมอย่างไรไปดูกันเลยครับคาร์ลอสมิดาใช่ครับที่นี่เขามีลิงใช้เส้นผมสีฟันโอ้ต้องทำยังไงคะเขาต้องเอามาทำอย่างนี้นะครับเนี่ยทำแบบนี้ใช้ไปล่องฟันสีไปสีมาเป็นประจำจนฟันเขาสะอาดจนฟันเขาสะอาดไปเรื่อยเรื่อยทุกซอกทุกมุมไม่มีแมลงเลยลิงจะใช้เส้นผมขัดระหว่างฟันของมันเหรอเราจะให้สปอนแมนใส่วิกผมยาวเข้าไปแล้วมาดูปฏิกิริยาของลิงกัดแต่ว่าพอลิงเห็นวิกผมของสปอนแมนก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาโจมตีวิกผมทันทีและแล้วการพยายามครั้งแรกล้มเหลวคราวนี้ระวังแผนใหม่แล้วเริ่มการทดลองอีกครั้งหนึ่งแต่ลิงก็เข้ามาโจมตีหนักกว่าเดิมจนสปันแมนต้องปล่อยวิกให้ลิงไปสุดท้ายลิงก็ได้ครอบครองวิกทั้งอันไปการพยายามครั้งที่สองล้มเหลวแล้วเราจะได้ดูลิงขัดฟันด้วยเส้นผมกันหรือไม่แต่พวกลิงดูจะสนุกที่ได้เล่นกับวิกผมคราวนี้เราจะใช้ผมเพียงเส้นเดียวทดลองดูแต่ว่ามันกลับเดินผ่านไปเฉยๆแล้วตอนนั้นเองในที่สุดลิงตัวหนึ่งก็เอาเส้นผมเข้าปากแล้วจากนั้นมันก็เอาเส้นผมสอดเข้าไประหว่างฟันก่อนจะดึงเส้นผมไปมาเหมือนกำลังขัดฟันอยู่เทคนิคที่ลิงใช้ก็คือใช้ลิ้นช่วยดันเส้นผมให้ลงไปในช่องระหว่างฟัน
ได้รับการเปิดเผยโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าเส้นผมที่ลิงใช้เป็นเส้นผมของผู้หญิงจริงๆแถมเรื่องนี้ยังโด่งดังมากจนได้ลงนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์ของอเมริกาด้วยลิงขัดฟันสิ่งที่ดูธรรมดาแต่หาดูได้ยากมันใช้เส้นผมขัดระหว่างฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารอ้าวแล้วก็กินอีกแล้วถ้าไม่ใช่เส้นผมแต่เป็นไหมขัดฟันที่คนใช้กันล่ะพอนำไหมขัดฟันออกมาลิงก็ให้ความสนใจเหมือนกับเส้นผมเจ้าลิงผู้นี้ร้ายกาจจริงๆสุดท้ายเจ้าลิงน้อยท่าทางใจดีตัวหนึ่งก็รับไหมขัดฟันไปไม่น่าเชื่อว่าลิงน้อยก็เอาไหมขัดฟันใส่ปากก่อนจะเริ่มทำความสะอาดฟันของมันเหมือนกันแถมยังขัดซะทุกซอกทุกมุมจนสะอาดเอี่ยมเลยทีเดียวแม่ลิงตัวนี้ก็ขัดแม้กระทั่งลิ้นไม่ว่าจะเป็นลิงเมืองไทยตัวไหนต่างก็รักษาความสะอาดของฟันไปสมดแถมยังไม่ยอมใช้ได้เส้นหนาๆเพื่อลดการทำลายฟันด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นแปรงสีฟันล่ะเราลองเอาแปรงสีฟันให้ลิงลองใช้ดูแต่ว่าท่าทางมันจะไม่เคยใช้มาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงดูมันทำสิครับมารักษาความสะอาดของฟันอย่าให้น้อยหน้าลิงกันนะครับ